สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมหมู่อาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีโชคมีลาภนะครับที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์สายหมอดูตาทิพย์อาจารย์แมนพลังเลขนะครับหมอหรือหมอแมนของเรานะครับแล้วก็อาจารย์สวิทรวมทั้งอาจารย์กิตตินะครับหลายท่านก็เข้าอาจารย์ต่อยเข้าก็ติดต่อกันมาหลายงวดอาจารย์แมนนี่มาแรงมากครับ2งวดติดกันแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามอาจารย์ทุกท่านที่มีผลงานที่ดีเยี่ยมนะครับส่วนตัวผมเองนี่งวดที่5เลขไม่เข้านะครับก็ต้องยอมรับกันว่าเลขบางเลขของผมไม่เข้านะครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนรายการของผมนะครับก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับแผ่นเลขหินมงคลแผ่นนี้นะครับเพราะว่าผมหยิบขึ้นมาพูดแทบทุกครั้งนะครับในการเอามาคำนวณเลขนะครับก็ในแผ่นนี้ก็มีเลขที่เข้าอีกครั้งหนึ่งก็คือเลข89นะครับก็คือเพิ่งออกไปเมื่อ2งวดที่แล้วนะครับทำให้ผมก็ตัดสินใจผิดพลาดที่ไม่ได้หยิบเลขคู่นี้ออกมานะครับเพื่อให้ผู้ชมเพราะว่าเพิ่งออกไปจริงๆนะครับต้องยอมรับกันตรงไปตรงมาว่าก็เป็นความผิดพลาดของตัวผมเองนะครับแต่ว่าผมอยากจะฝากนะครับเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับว่าอยากให้ก๊อปหรือว่าจดเลขในนี้เก็บไว้แล้วลองนำไปนะครับประกอบการพิจารณาในการเลือกนะครับเลขคู่ไหนที่ไปตรงกับเลขอาจารย์ที่ให้เลขแม่นๆในรายการของเรานะครับก็ถือว่าให้ตรงกันหลายท่านเนี่ยน่าจะเป็นเลขที่โดดเด่นพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเลขไหนตรงกันนะไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นคือเป็นเลขที่น่าจะเป็นเลขที่ดีที่น่าที่จะนำไปเสี่ยงโชคได้ดีเดียวเลขหนึ่งนะครับก็ฝากสำหรับแผ่นหินมงคลนี้ด้วยนะครับในส่วนของการให้เลขนะครับในงวดวันที่30เนี่ยเนื่องจากเลขในผังพลังดวงดาวผมไม่มาเนี่ยผมเลยถือโอกาสนี้งดให้เลขหนึ่งงวดนะครับก็จะไปให้อีกทีก็คืองวดวันที่16มกราคมนะครับสำหรับแฟนคลับหลายท่านที่เสียดายเสียใจหรืออยากได้เลขจริงๆนะครับแอดไลน์มานะครับผมจะให้ทางไลน์ทาง YouTube นี่ในตัวเลขของพลังแห่งดวงดาวที่ผมเคยให้ติดต่อกันมา4งวดเนี่ยเมื่องวดที่5พลาดไปเนี่ยผมจะขอพิจารณาตัวเองในฐานะที่ว่าตัวเลขมันไม่เข้านะครับทำให้แฟนคลับหลายคนก็รู้สึกพลาดหวังไปเหมือนกันนะครับยังไงก็ติดตามผมในคลิปต่อไปสำหรับเลขพลังแห่งดวงดาวของอาจารย์ชาญก็คือผมจะให้บน YouTube อีกครั้งคืองวดวันที่16มกราคมนะครับเพราะว่าในงวดของวันที่1มกราคมเนี่ยเลื่อนมาออกเป็นวันที่30ธันวาคมนะครับวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของคนทั้ง12ราศีนะครับคนราศีใดจะมีโชคนะครับโดยจะสรุปนะครับในงวด30ธันวาคมนี้ทั้ง12ราศีเลยนะครับเพื่อให้หลายๆราศีได้พิจารณาไปพร้อมกันนะครับเริ่มจากราศีแรกนะครับคือราศีเมษนะครับราศีเมษนี่คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16เมษาถึง15พฤษภาคมนะครับโดยบุคลิกของคนราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจดีนะครับเป็นคนที่จริงใจนะครับรักเพื่อนฝูงมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ารักความยุติธรรมตรงไปตรงมาแต่ก็โกรธง่ายหายเร็วนะครับทำอะไรก็อาจจะเขาเรียกว่าอารมณ์ขึ้นลงง่ายนิดนึงดังนั้นเวลาจับจ่ายซื้อของซื้ออะไรพวกนี้ก็อาจจะซื้อเร็วนะครับใช้เร็วโดยที่ไม่ได้ไต่ต่อนะครับนี่คือบุคลิกของคนราศีเมษเนี่ยแต่ว่าข้อโดดเด่นก็คือเป็นคนที่รักเพื่อนนะครับถึงไหนถึงกันลุยไหนลุยกันนะครับสำหรับในงวดวันที่30เนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยนะครับก็จะมีโชคนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยพลาดผิดพลาดคาดเคลื่อนอยู่บ่อยครั้งนะครับงวดวันที่30เนี่ยเป็นช่วงเวลาของคุณแล้วนะครับคุณก็จะมีโชคประมาณ 85% เลยทีเดียวนะครับก็ยังไงแล้วผมก็แนะนำให้คนชาวราศีเมษเนี่ยใช้นะครับตัวเลขที่เป็นเลขเด่นนะครับ0กับ4เนี่ยไปนะครับจับคู่กับหมายเลขบัตรประชาชนของคุณนะครับ2ตัวหลังนะครับเอาเลข0เลข4เนี่ยไปจับคู่แล้วลองเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับมั่นใจว่าชาวราศีเมษเนี่ย
จะเป็นชาวราศีที่งวดวันที่30ธันวาเนี่ยจะเป็นชาวราศีที่มีโชคมีลาภชาวราศีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับต่อไปคือชาวราศีพฤษภนะครับจะเกิดระหว่าง14พฤษภาถึง13มิถุนายนนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นคนธาตุดินนะครับเป็นคนที่อบอุ่นละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็โรแมนติกที่สำคัญคือเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมนะครับแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่วางมีหลักมีการนะครับในการทำงานนะครับตรงไปตรงมาเปิดเผยนะครับคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยนะครับสิ้นปีนี้ก็จะเป็นอีกราศีหนึ่งที่เป็นคนที่มีโชคอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยตั้งแต่สิ้นปีนี้ไปถึงต้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีโชคอย่างน้อยคุณจะมีโชคอีก 3-4 ครั้งติดกันนะครับฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากให้คุณซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะครับงวดละใบนะครับเพราะผมมั่นใจว่าคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยคุณจะมีโชคแน่นอนนะครับก็มีโชคถึง 85% นะครับผมแนะนำให้คนที่เกิดราศีพฤษภนะครับนำตัวเลขมงคลของคุณนะครับคือเลข6เลข7เนี่ยไปจับคู่กับบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่คุณมี3เลขหรือ2เลขก็แล้วแต่เอาเลข6เลข7เนี่ยไปจับคู่พอได้เลขมาคุณก็ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับยังไงก็ขออวยพรให้คนราศีพฤษภเนี่ยมีโชคมีลาภนะครับตามดวงของคุณนะครับต่อไปก็คือเป็นราศีมิถุนนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยคือคนที่เกิดระหว่าง14มิถุนายนนะครับถึง14กรกฎาคมนะครับพื้นฐานคือจะเป็นคนธาตุลมนะครับคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะครับชอบหยิบจับทำอะไรอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวอยู่เสมอนะครับเป็นคนฉลาดคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดจาน่าฟังนะครับแล้วก็เป็นคนที่หัวดื้อนะครับหัวรั้นไม่ค่อยฟังเหตุผลใครนะครับก็เป็นคนที่โผงผางพอสมควรฉะนั้นก็นี่คือเขาเรียกว่าบุคลิกของคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างสำหรับงวดวันที่30จะมีข่าวดีนะครับมีข่าวดีในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งงานการที่คุณจะได้เงินก้อนโตไม่ว่าจะเป็นโบนัสไม่ว่าจะเป็นเงินพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาให้เงินคุณนะครับเป็นเครือญาติก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโชคจากการเสี่ยงโชคนะครับคุณจะมีชาวมิถุนเนี่ยจะมีถึง 90% นะครับให้นำเลข58เลข5เลข8นะครับนำมาจับคู่กับทะเบียนรถของคุณนะครับทะเบียนรถของคุณถ้าไม่มีรถนะครับก็คือเครือญาติเราที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับให้นำเลข58เนี่ยไปจับคู่กับ2ตัวหลังของทะเบียนรถนะครับแล้วก็นำมาเสี่ยงโชคนะครับชาวราศีมิถุนมีเฮแน่นอนครับสำหรับงวดวันที่30ธันวาคมนี้นะครับต่อไปคือชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระรักสงบรักความยุติธรรมนะครับเป็นคนที่ชอบความเรียบง่ายไม่ชอบความเป็นพิธีรีตองนะครับเป็นคนตรงไปตรงมามีน้ำใจนะครับแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนฝูงนะครับสำหรับในงวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยมีชาวราศีก็หลายท่านพลิกล็อกดวงน่าจะได้โชคเต็มๆเลยครับแต่ก็ดาวเสาร์เคลื่อนเข้ามานะครับทำให้ชาวราศีกรกฎหลายท่านเคลื่อนคาดเคลื่อนนะครับแต่นะครับผมยังมั่นใจว่าในงวดวันที่30เนี่ยชาวราศีกรกฎจะมีโชค 100% เลยครับผมมั่นใจนะครับเพราะว่าเลขที่เคลื่อนไปเมื่อคราวที่แล้วผมแนะนำให้ชาวราศีกรกฎนำกลับมาซื้ออีกนะครับโดยให้ยึดหลักเลข46นะครับเลข46นะครับไปประกอบกับเลขที่คุณซื้อนะครับเลขดังๆที่คุณซื้องวดที่แล้วเนี่ยเอา46เข้าไปประกบนะครับแล้วงวดนี้จะไม่พลาดนะครับชาวราศีกรกฎนะครับให้ตามเลขเดิมโดยเอาเลข46เข้าไปนะครับถ้าเลขคุณตามมี4หรือ6อยู่ให้ตามเลขนั้นนะครับสำหรับเลขอื่นที่ไม่มี46ไม่ต้องตามนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะก็เรียกว่าโอเป็นหางว่าวเลยถ้าคุณเล่นเยอะนะครับก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับชาวราศีกรกฎที่คาดเคลื่อน
คาดแคบผิดพลาดอดได้โชคได้ลาภงวดนี้เป็นกำลังใจให้ครับต่อไปนะครับจะเป็นคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีความเป็นผู้นำสูงกล้าคิดกล้าทำนะครับเป็นคนเปิดเผยนะครับชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบนะครับฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นคนที่เราสังเกตง่ายเราดูง่ายนะครับเป็นคนที่เป็นปากกระจายตรงกันอย่างนั้นดีกว่านะครับฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยสำหรับเรื่องโชคลาภเนี่ยในงวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยจะเป็นคนที่มีโชคอีกชาวราศีหนึ่งนะครับก็ผมให้ถึง 85% โชคจะมาจากไหนนะครับจะมาจากการเดินทางไกลนะครับฉะนั้นถ้าก่อนวันที่30ก่อนหวยออกนะครับถ้าคุณเดินทางไปต่างจังหวัดให้คุณเสี่ยงลอตเตอรี่ไว้นะครับโดยซื้อจากในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่คุณไปไม่ว่าจะไปเยี่ยมญาติกลับบ้านหรือจะไปเที่ยวพักผ่อนนะครับให้คุณเสี่ยงลอตเตอรี่ในจุดต่างๆที่คุณไปเที่ยวนะครับโดยนำเลข1กับเลข6นะครับไปจับคู่กับ2ตัวท้ายทะเบียนรถยนต์ของคุณนะครับที่คุณได้เดินทางไปนะครับแล้วก็เสี่ยงโชคลอตเตอรี่ในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับคุณจะมีโชคมีลาภจากตรงนี้นะครับต่อไปก็คือท่านที่เกิดราศีกันนะครับราศีกันนะครับคือคนที่เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับพื้นฐานชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันมุ่งมานะแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะครับมักทำอะไรเพื่อส่วนรวมนะครับเป็นคนที่มีความอ่อนโยนบางครั้งก็อาจจะดูขี้อายนะครับต้นปีหน้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณในช่วงเวลาถ้าคุณผ่านช่วงเวลาแย่ๆมา2ปีในปี2561เนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกน้ำขึ้นต้องรีบตักนะครับช่วงที่คุณจะได้กอบโกยในสิ่งที่ดีๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายการงานหรือการได้ลาบลอยฟุกๆหรือการที่คุณจะทำอะไรแล้วที่มันล้มเหลวมาตลอดเนี่ยในปีหน้าคุณจะประสบความสำเร็จนะครับชาวราศีกันนะครับเป็นชาวสีที่ดีอีกราศีหนึ่งนะครับในปี2561อยู่ท็อปไปเลยนะครับอยู่5อันดับแรกเลยนะครับที่เป็นชาวราศีที่จะโดดเด่นที่ดีอีกชาวราศีหนึ่งนะครับโชคลาภในงวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับให้ถึง 90% นะครับดีอยู่หรือดีมากก็ว่าได้เลยนะครับฉะนั้นเลขที่จะให้คุณนำไปเสี่ยงก็คือเลข7กับเลข8นะครับจับคู่กับรหัสบัตร ATM นะครับ2ตัวหลังนะครับของบัตร ATM มาจับคู่กับเลข7เลข8แล้วนำไปเสี่ยงโชคขอให้คุณเฮงๆรวยๆปังๆนะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับชาวราศีตุลคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลานะครับถึง15พฤศจิกายนนะครับชาวราศีตุลเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยรักความยุติธรรมนะครับชอบความเรียบง่ายเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับชอบเก็บตัวแต่ว่าเป็นคนที่ชอบคิดฝันในเรื่องของเงินทองเรื่องของการหารายได้เราจะเอารายได้มาจากไหนเราจะทำอะไรดีคิดที่จะทำนู่นทำนี่อยู่เสมอนะครับคนพูดน้อยนะครับจนบางครั้งเหมือนกับเป็นคนที่หยิ่งหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรกับใครด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นคนเงียบๆแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะครับชาวราศีตุลนะครับจริงๆแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายๆอย่างของชาวราศีตุลทำให้การหมุนเงินติดขัดยังมีความเหนื่อยยากกับการหารายรับเข้ามารายจ่ายก็เยอะนะครับแต่สำหรับปี2561เนี่ยชาวราศีตุลจะยิ้มได้แล้วครับจะดีขึ้นนะครับจะมีเงินงานใหม่ๆเข้ามาให้เป็นรายรับให้คุณได้ยิ้มให้คุณได้สบายอกสบายใจนะครับในงวดของวันที่30ธันวาเนี่ยนะครับคุณก็จะมีโชคมีลาภอยู่ที่ 85% นะครับโดยเลขเด่นของคุณนะครับก็คือเลข7กับเลข9นะครับให้นำไปจับคู่กับเขาเรียกอะไรนะครับบินค่าน้ำค่าไฟหรือแม้แต่ว่าคุณไปตรวจเช็คร่างกายสุขภาพประจำปีนะครับมีบัตรคิวนะครับคุณก็เอาบัตรคิวเนี่ยมาจับคู่กับเลข7กับเลข9นะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะครับมีโชคมีลาภนะครับถึง 85% ต่อไปคือชาวราศีพิจิกคือคนที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับพื้นฐานคือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับเป็นคนไม่ค่อยยอมใครนะครับเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแต่
คุณก็มีความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ทำให้บุคลิกภาพคุณดูโดดเด่นนะครับด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าทำกล้าลุยนะครับแต่คุณจะหงุดหงิดง่ายนะครับอารมณ์ปนแปรนะครับตรงนี้มันเหมือนคุณเป็นคนสองบุคลิกภาพนะครับก็คือก็ยังไงแล้วก็ลดอารมณ์ที่หงุดหงิดลงสักนิดนึงก็จะดีนะครับในดวงการเงินของปีที่ผ่านมาของชาวพิจิกไม่ค่อยสู้ดีนะครับเพราะว่าดาวหลายอย่างนะครับที่ทับลัคนาราศีคุณอยู่นะครับแต่2561มันมีดาวเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วมีดาวบางอย่างที่ส่งเสริมไปดวงคุณเข้ามาในราศีของคุณนะครับจะทำให้คุณมีงานใหม่ๆนะครับมีธุรกิจใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาถ้าคุณค้าขายการค้าขายที่เคยฝึกเครื่องก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับโชคลาภในงวดวันที่30ธันวาคมเนี้ยชาวราศีพิจิกจะมีโชคลาภถึง 80% นะครับให้คุณนะครับนำเลข2กับเลข5เนี่ยไปจับคู่นะครับกับเลขของบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่ของคุณนะครับ2ตัวหลังนะครับแล้วคุณก็ไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะครับงวดนี้น่าจะดีกว่างวดที่แล้วนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับให้มีโชคมีลาภเพ่งๆรวยๆครับต่อไปเป็นชาวราศีธนูนะครับคือคนที่เกิดระหว่าง16ธันวาถึง13มกรานะครับชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะครับฉลาดมองคนได้อย่างทะลุปุกโป่งเลยนะครับแต่คุณก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงข้อดีของชาวราศีธนูก็คือเป็นคนที่ให้เกียรติกับคนอื่นนะครับเป็นคนที่จิตใจดีนะครับรักความยุติธรรมนะครับเป็นคนที่ชอบทำอะไรรวดเร็วนะครับไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับการงานการเงินที่ผ่านมาของชาวราศีธนูก็เหมือนกับชาวราศีอื่นๆนะครับก็ยังไม่ค่อยสู้ดีแต่จะดีมากๆในปีหน้านะครับชาวราศีธนูธนูคุณคราวนี้รับรองได้งานยิงไปตรงเป้าหมายนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานการค้าทำธุรกิจหรือคุณกำลังตัดสินใจทำการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ฟันธงไปเลยครับตัดสินใจทำเลยครับดีแน่นอนนะครับส่วนโชคลาภในงวดวันที่30ธันวาคมนี้นะครับชาวราศีธนูก็อย่างที่ผมบอกนะครับธนูของคุณเข้าเป้านะครับผมให้ถึง 90% นะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับให้คุณนำตัวเลขระหว่างเลข6นะครับกับเลข4นะครับไปจับคู่กับเขาเรียกว่าเบอร์มือถือนะครับเบอร์มือถือของคุณนะครับหลายครั้งที่เบอร์มือถือคุณเคยให้โชคให้ลาภมานะครับให้คุณนำไปจับคู่กับเลข4กับเลข6ใช่ฮะเลข4กับเลข6นะครับจับเอา2ตัวหลังของมือถือนะครับมาจับคู่กันนะครับงวดวันที่30ธันวาคมนี้นะครับมือถือของคุณจะให้โชคนะครับก็ยังไงก็ขอให้ชาวราศีธนูนะครับก็มีรอยยิ้มมีความสุขกับปีใหม่นี้นะครับกับโชคลาภที่จะมาถึงต่อไปคือชาวราศีมังกรคือท่านที่เกิดระหว่าง14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับชาวราศีมังกรเนี่ยมีอุปนิสัยที่ขยันขันแข็งนะครับไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะครับมีความบักบั่นรักเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นคนที่พูดจริงทำจริงแต่ก็ดีอย่างก็คือเป็นคนที่แม้แต่พูดจาจริงจังอาจจะเป็นคนที่ชอบพูดตลกคุยสนุกเพื่อนๆกันเลยแบบจะรักใคร่จะชอบเพื่อนฝูงเยอะนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป็นชาวราศี1ใน5ที่จะมีโชคนะครับผมให้ถึง 95% นะครับยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรนะครับในปีหน้าทุกอย่างที่ติดขัดจะดีขึ้นนะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่ดีกว่าแน่นอนครับก็ให้ชาวราศีมังกรนะครับนำเลข0นะครับกับเลข8นะครับไปจับคู่นะครับกับเบอร์นะครับทะเบียนรถยนต์คุณนะครับก็คือ2ตัวหลังนะครับสำหรับ0กับ8นะครับไปจับคู่กับทะเบียนรถยนต์นะครับ2ตัวหลังนะครับแล้วก็งวดวันที่30ธันวาคมนี้ขอให้คุณโชคดีนะครับก็ต่อไปเป็นราศีกุมแล้วครับระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนายนะครับชาวราศีกุมเนี่ยมีนิสัยใจคอที่สุภาพเรียบร้อยนะครับเป็นคนที่จิตใจดีมีเสน่ห์นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาน่าฟังนะครับมองโลกในแง่ดีนะครับชอบเข้าสังคมแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะนะครับเพื่อนฝูงรักใคร่นะครับชอบแต่งตัวด้วยนะครับเป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับชาวราศีกุมเนี่ยตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไปถึงปีหน้างานจะเข้าเยอะนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับงานเข้าเยอะเงินก็ย่อมเข้าเยอะ
ตามเป็นเงาติดตัวไปด้วยนะครับก็ยังไงก็เหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ก็ขอให้สู้กับงานหนักแล้วสิ่งที่เขาเรียกว่าเหนื่อยตอนนี้แต่เราสบายตอนหน้านะครับก็ยินดีกับชาวราศีกุมด้วยนะครับโชคลาภชาวราศีกุมสำหรับวันที่30ธันวาคมนะครับมีถึง 85% นะครับให้คุณนำเลข1กับเลข5นะครับไปจับคู่กับเขาเรียกอะไรดีครับเงินในบัญชีคงเหลือของคุณตอนนี้นะครับ2ตัวหลังนะครับไม่เอาจุดนิยมนะครับสมมุติว่าเหลือ17,550บาทนะครับคุณก็เอา50ไปจับคู่กับเลข1กับเลข5นะครับประมาณนี้นะครับเอาเลข1เลข5ไปจับคู่กับเงินในบัญชีคงเหลือในวันที่คุณจะซื้อลอตเตอรี่นะครับคุณจะซื้อวันไหนคุณก็ไปเช็คยอดดูจากสมุดนะครับหรือว่าเอา AM ไปเช็คยอดจากตู้ก็ได้ครับแล้วคุณก็เอาเลข2ตัวหลังของยอดเงินในบัญชีเนี่ยมาจับคู่กับเลข1เลข5นะครับราศีกุมนะครับก็จะมีโชคมีลาภนะครับสำหรับงวดที่30ธันวาคมนะครับต่อไปมาถึงราศีสุดท้ายแล้วครับชาวราศีมีนก็คือคนที่เกิดวันที่16มีนาถึง15เมษายนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบรักสวยรักงามนะครับเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับเป็นคนที่โรแมนติกนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะดูเป็นคนที่เงียบๆเรียบๆติ๋มๆคนอื่นก็เลยมักจะมาเอาเปรียบคนราศีมีนอยู่บ่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาเอาเปรียบเราแต่ยังไงแล้วเราก็มีคนรักมากกว่าคนเกลียดนะครับสำหรับในปีที่ผ่านมาชาวราศีมีนเนี่ยเป็นชาวราศีที่ยังไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องโชคลาภนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาหลายๆอย่างรุมเร้าอยู่นะครับแต่สำหรับปี2561เนี่ยชาวราศีมีนจะยิ้มได้นะครับจะเป็นชาวราศีที่โดดเด่น1ใน5นะครับที่จะมีโชคมีลาภโดดเด่นนะครับฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับปีใหม่จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับขอให้คุณมีความสุขนะครับชาวราศีมีนอย่างที่ผมบอกไปนะครับผิดพลาดสิ่งที่น่าจะได้มันคาดเคลื่อนนะครับในงวดวันที่16เนี่ยน่าจะมีโชคเต็มๆแต่ก็คาดเคลื่อนไปฉะนั้นงวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยผมแนะนำให้ตามเลขเดิมนะครับเลขเดิมที่คุณเคยซื้ออยู่นะครับให้คุณนำเลข5กับเลข7ไปจับคู่นะครับกับเลขเดิมที่คุณซื้อนะครับถ้าในเลขเดิมมีเลข5กับเลข7ให้คุณเลือกคู่นั้นมาเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับก็จบแล้วครับทั้ง12ราศีนะครับก็สำหรับงวดวันที่30ธันวาคมนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆนะครับส่วนสำหรับเลขพลังจากตัวเลขของผมอาจารย์ชานะครับก็ยังไม่ได้ให้นะครับจะให้อีกทีก็คืองวดวันที่16มกราคมนะครับผมจะอัพคลิปอีกทีก็น่าจะหลังจากเดือนมกรานะครับต้นเดือนไปแล้วจะอัพงวดวันที่16ให้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ12ราศีนะครับที่จะมีโชคมีลาภในงวดวันที่30ธันวาคมนี้นะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมมีที่ตั้งอยู่นี้ก็คือเป็นของก็เรียกของกำนันนะครับที่ผมจะมอบให้กับท่านผู้ชมรายการบ้านดวงทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรายการของอาจารย์ในรายการบ้านดวงของเรานะครับโดยผมจะส่งให้กับท่านผู้ชมที่แอดไลน์ตามเบอร์ข้างล่างนี้เข้ามานะครับ100ท่านแรกนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นสร้อยที่ประจำตัวคนเกิดแต่ละวันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือจะเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับสีดำนะครับก็เป็นสีดำก็คือพระราหูนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ก็คือจะเป็นอย่างนี้สีม่วงนะครับก็จะเป็นคนที่เกิดวันเสาร์นะครับที่จะเรื่องโชคลาภการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับที่เราเป็นของที่เราได้ผ่านทำพิธีต่างๆนะครับเราจะมอบให้ท่าน100ท่านแรกทั้งคนทั้ง8วันนะครับทุกสีอาจจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีฟ้านะครับมีครบนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดวันอะไรนะครับแอดไลน์ส่งเข้ามา100ท่านแรกเราจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอเป็นการตอบแทนน้ำใจให้กับท่านผู้ชมที่ชมคลิปของผมที่ชมคลิปของอาจารย์ของที่อยู่ในรายการบ้านดวงทุกๆท่านเลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมรายการทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่เจ็บไม่จนขอให้ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภตั้งแต่งวดเป็นที่30นี้
ไปตลอดปี2561นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆนะครับสิ่งใดที่ทางรายการเราได้ผิดพลาดพลั้งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวคำที่ไม่สุภาพหรือการกล่าวคำที่ทั้งเจตนาและไม่เจตนานะครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับยังไงก็อภัยให้ซึ่งกันและกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและในปีหน้านะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็โชคดีตลอดปี2561ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรายการของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปของผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ ยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทั้งหมดที่รู้สึกบอกตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใครก็ทำให้ใจ